สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำหลีกในการฝึกเรียกว่าสปีดปิกกิ้งนะครับ3โน้ตต่อ1สายนะครับที่ผมชอบฝึกเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นชุดทีละ9โน้ตนะครับก็คือ3สาย3สายดีดสายละ3โน้ตนะครับโดยจะเล่นแค่นี้นะครับก็คือใช้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นะครับก็คือเฟสที่14 13 12แบบนี้นะครับแล้วก็เล่นต่อขึ้นมาสาย2สาย3เรื่อยๆส่วนมือขวานะครับเราดีดลงขึ้นลงแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจากนั้นเริ่มสาย2สาย3จากนั้นสาย4ก็จะครบลองฝึกกันดูนะครับโอเคครับถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ลีกหน้าครับ